กลุ่มพลังงานหรือท่องเที่ยวงบต้องดีหรือค้าปลีกผมว่า3กลุ่มนี้ถ้างบออกมาดีเซตก็มีลุ้นเป็นแบบว่าให้เราดีใจหรือขึ้นให้เราแบบว่าชื่นใจได้สักวัน2วันเซกเตอร์พวกนี้มันมีน้ำหนักค่อนข้างใหญ่กับเซตอินเด็กซ์นะครับแต่โดยภาพรวมผมคิดว่าไตรมาส1พลังงานยังไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะว่าราคาน้ำมันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวจะมาเริ่มขึ้นก็ตอนเดือน4หลังจากมีการลดกำลังการผลิตค่าการกลั่นดีขึ้นอันนี้ยอมรับเพราะว่ามีอุปสงค์ของการเดินทางแต่ว่าโรงกลั่นหลายๆตัวก็จะมีเรื่องของปิโตเคมีเขาจะมีทั้งกลั่นน้ำมันแต่ก็จะมีทำพวกปิโตเคมด้วยซึ่งปิโตเคมเนี่ยสเปรดยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยฟื้นเพราะฉะนั้นงบกลุ่มพลังงานเนี่ยก็อาจจะลุ้นยากนิดนึงทีนี้ก็ต้องกลับไปที่กลุ่มค้าปลีกกับกลุ่มท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยดีแต่ว่านักวิเคราะห์ก็ประมาณการไว้สูงระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอลุ้นว่าวอลลุ่มที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักแล้วก็ราคาค่าเฉลี่ยต่อห้องคูณกันออกมาแล้วเนี่ยมันสูงกว่าที่ตลาดทำไว้หรือเปล่านะฮะค้าปลีกเนี่ยต้องแบ่งก่อนว่าค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรดแบบซื้อของง่ายๆเซเว่นกับแบบวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันจะเป็นอะไรถ้าวัสดุก่อสร้างผมคิดว่าราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงนะครับกำลังซื้อที่อาจจะยังฟื้นไม่สุดคิดว่ากลุ่มนี้อาจจะยังดูด้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มซื้อของใช้ประจำวันเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะตรงเนี้ยทราฟฟิกเข้ามาชัดเจนและฐานของอย่างตัวอย่างง่าย CBO เนี่ยงบไตรมาส4เขาค่าไฟเยอะมีค่าคลนค่าแรงค่าไฟแล้วแบบว่าลงไปค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ย Q on Q CBO น่าจะทำผลงานได้ดีครับสำหรับงบไตรมาส1